วัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อมก็จะมาสอนทำกังหันลมแบบ3ใบพัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำการเตรียมขวดน้ำมาทั้งหมด3ขวดนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะยกตัวอย่างให้ดู1ขวดนะคะก็ทำการตัดสติ๊กเกอร์ออกก่อนเลยชิ้นนี้นะคะเราจะทำชิ้นที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะหรือว่าชิ้นที่มีความยาวสุดค่ะพี่อ้อมก็จะตัดขวดที่มีความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะเราก็ทำการตัดส่วนนี้ออกไปเลยค่ะนี่นะคะซึ่งขวดทั้งหมดเราจะตัดทั้งหมด3ขนาดแบบนี้เลยนี่นะคะความยาวเราก็ลดหลั่นลงตามกันมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำการตัดเป็นเส้นลงมาค่ะชิ้นนอกสุดนะคะเราจะตัดทั้งหมด4ชิ้นนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะตัดลงมาจนถึงคอขวดเลยนะคะนี่นะคะเราจะตัดออกมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะด้านนอกสุดค่ะเสร็จแล้วก็ทำการกางออกแบบนี้เลยแล้วก็ทำการดัดให้โค้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการพับให้ชิ้นเฉียงนะคะโดยชิ้นนี้นะคะเราจะพับฝั่งที่อยู่ฝั่งขวานะคะลงค่ะแบบนี้เลยเราจะพับมุมที่อยู่ฝั่งขวาลงแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ทำการตัดมุมด้านบนนะคะให้โค้งๆนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่ค่ะต่อมานะคะเราจะทำชิ้นที่2หรือว่าชิ้นที่อยู่ตรงกลางนะคะเราจะตัดทั้งหมด5ชิ้นนะคะนี่ค่ะเราจะตัดให้ได้ทั้งหมด5ชิ้นค่ะเสร็จแล้วก็ทำการกางออกแล้วก็ดัดให้โค้งๆเหมือนกันเลยนี่นะคะส่วนชิ้นนี้นะคะเราจะพับมุมที่อยู่ฝั่งซ้ายลงนะคะนี่ค่ะวิธีนี้นะคะก็คือจะช่วยให้ตัวใบพัดของเราหมุนไปคนละทางนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ทำการตัดมุมเหมือนเดิมเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะทำชิ้นที่3นะคะหรือว่าชิ้นเล็กสุดค่ะตัวนี้เราจะตัดทั้งหมด6ชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการแบ่งออกเป็น6ชิ้นเลยตัวนี้จะอยู่ด้านนอกสุดนะคะเสร็จแล้วก็ทำการกางออกเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะชิ้นเล็กนะคะเราจะพับมุมที่อยู่ฝั่งขวานะคะนี่ค่ะเราจะพับมุมที่อยู่ฝั่งขวาลงแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทำการตัดมุมเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อทั้ง3ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็ทำการเจาะรูที่ฝาค่ะเพื่อที่จะประกอบด้ามเข้าไปนะคะรูที่เราเจาะนะคะเราจะเจาะให้หลวมๆนะคะกังหันลมของเราจะได้หมุนดีๆค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำทั้งหมดนี้ไปพ่นสีสเปรย์เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อพ่นเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็นำฝาอีก1ชิ้นนะคะปิดทับด้านบนแบบนี้เลยซึ่งฝาเราก็ทำการเจาะรูตรงกลางด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ทำการติดกาวให้แน่นเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็รอให้กาวแห้งสักครู่นะคะส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือนะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะพี่อมก็ได้ทำเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้เลยทุกฝาด้านบนเราก็ทำการเจาะรูเหมือนกันหมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เตรียมในส่วนของด้ามนะคะพี่อมก็จะใช้เป็นไม้แขวนเสื้อค่ะดัดส่วนปลายให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะโดยความยาวอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำชิ้นเล็กสุดนะคะใส่เข้าไปก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยตามด้วยชิ้นที่2นะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยตามด้วยชิ้นที่3หรือว่าชิ้นใหญ่สุดนะคะจะอยู่ด้านนอกสุดหรือว่าด้านหลังนะคะนี่ค่ะ
แล้วเราก็ดันทั้ง3ชิ้นให้ติดกันแบบนี้เลยปิดท้ายด้วยฝานะคะตัวนี้เราจะล็อกด้านหลังเพื่อไม่ให้ตัวใบพัดหมุนมาด้านหลังนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ล็อกด้วยกาวอีก1ชั้นค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําในส่วนของด้ามจับนะคะโดยเราจะพับลงค่ะนี่นะคะเราจะเว้นระยะห่างประมาณ10เซนติเมตรค่ะแล้วก็ทำการดัดลงมาให้ตั้งฉากแบบนี้เลยเพื่อที่จะเป็นด้ามจับนะคะนี่ค่ะเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้กับกังหันลมแบบ3ใบพัดแบบสวยๆแล้วนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ